วัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาสซิ่งที่นี่ที่ dumboxa-racing.com นะครับผมในวันนี้ช่วงของ Dress Up by จอห์นซ่าครับผมยังคงอยู่กับเจ้า Aprilia RSV4RF สุดยอดรถมอไซค์ Racing Super Sport สัญชาติอิตาเลียนที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นรถมอไซค์ตระกูลรถแข่งและถือเป็นแบรนด์แนวสปอร์ตที่สร้างชื่อเสียงในสนามแข่ง World Superbike ที่มีดีกรีเป็นเจ้าของสถิติที่ได้รับชัยชนะมากที่สุดเหนือผู้ผลิตรถสัญชาติยุโรปอื่นๆในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรถมอไซค์ที่มากที่สุดและยังชนะรางวัลในการแข่งขันระดับโลกมากกว่า54รายการอีกด้วยครับและด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นขนาดนี้นะครับในวันนี้ครับในช่วงของ Dress Up by Johnsa ผมจะพาทุกท่านมาดูกันครับว่าในการ modify นั้นมีการปรับเปลี่ยนตกแต่งอย่างไรกันบ้างสำหรับเจ้า Aprilia RSV4 RF คันนี้วันนี้ได้ดูกันแน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักแต่งที่ชื่อว่า Redline Superbike Studio นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสำนักแต่งที่โด่งดังมากๆครับเพราะว่าสำนักแต่งแห่งนี้นะครับเป็นสำนักแต่งที่ตกแต่ง Aprilia โดยเฉพาะครับโดยเฉพาะ Aprilia RSV4 RF สุดยอดมอเตอร์ไซค์ Racing Super Sport ครับผมคุณเคนนรวิทย์พัทรธนกิจสวัสดีครับคุณเคนครับสวัสดีครับพูดถึงในเรื่องของแต่งสำหรับเจ้า Aprilia RSV4 RF นั้นต้องบอกว่าเด่นมากๆครับแต่ว่ามีความแตกต่างกับการตกแต่งหรือว่าของที่ให้มากับรุ่นอื่นๆยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยที่สังเกตได้ชัดๆก็คือโช๊คหน้าหลังจะเป็นโอลินนะครับจากโรงงานจากโรงงานเลยมาจากโรงงานแล้วก็ล้อเนี่ยจะเป็นล้อฟอร์จอลูมิเนียมมันก็จะเบามากเป็นล้อฟอร์จด้วยใช่ครับก็นอกจากที่พูดมาก่อนหน้านี้ก็จะมีเครื่องยนต์เนี่ยข้างในเนี่ยส่วนมากก่อนหน้านี้เขาใช้เป็นเหล็กแคสทั้งหมดครับก็จะหนักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเหล็กฟอร์จทั้งหมดน้ำหนักมันก็จะยิ่งเบาลงไปอีกอ๋อเครื่องที่เป็นฟอร์จเลยเหรอใช่ครับโอ้แล้วในเรื่องของความแข็งแกร่งล่ะครับมันแข็งแรงเหมือนเดิมไหมครับฟอร์จเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วเพราะว่าวิธีการผลิตของอะไรมาแต่ละชิ้นเนี่ยคือการทุบตีแต่ละรอบไม่ให้มีฟองอากาศอยู่ข้างในเศษวัสดุนั้นๆแต่แคสเนี่ยก็ยังมีอยู่ดังนั้นความหนาแน่นก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้มันเล็กบางลงได้เยอะขึ้นบางลงและเบาขึ้นใช่ครับอ๋อนี่คือจุดดีของตัวของเครื่องยนต์ที่มีการพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของออปชันต่างๆมี Quick Shift มาให้มี Launch Control Launch Control มี Wheelie Control Wheelie Control Traction Control Traction Control หรือว่าระบบนี้จะเรียกว่าระบบ APRC APRC แล้วก็นอกจากนี้เนี่ย Traction Control เนี่ยยี่ห้อ Aprilia เนี่ยเป็นยี่ห้อแรกที่เอามาใส่เข้าในมอไซค์อย่างเช่น traction control เนี่ย ก็จะไม่เหมือนตัวอื่น หรือว่ารถยี่ห้ออื่นเลยครับเวลาเราขี่เข้าในสนามเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยรถรุ่นอื่นเนี่ยก็อาจจะมีการปรับแต่ละระดับของเขาไปแต่ Aprilia เนี่ยต่อให้ปรับต่ำที่สุดเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมให้สไลด์ออกจากโค้งต้องบอกว่าจุดเด่นของ Aprilia เนี่ยคือการออกจากโค้งนั่นหมายความว่าสมมุติว่าเป็นรุ่นอื่นปรับ traction โหมด1โหมด2โหมด3คือหยุดแค่นั้นใช่แต่ Aprilia ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือปรับให้บางสุดเกิดกำลังจะสไลด์รถมีการต้านเลยทันทีรถมีการต้านขึ้นมาแล้วก็จะไม่ออกอาการว่าสไลด์นิดนึงก็จะไม่มีเลยเร็วมากใช่ครับโอ้เจ๋งมากมากเลย8ระดับ8ระดับเลยอ่ะครับใช่ครับพิเศษไปกว่านั้นเลยที่อันอื่นไม่มีก็คือ1สนามมันมีหลายโค้งโค้งแต่ละโค้งเนี่ยมันต้องต่างกันอยู่แล้ววิธีการขับขี่ดังนั้นเนี่ยtraction control เนี่ยมีทั้งหมด8ระดับครับผมดังนั้นเนี่ย Aprilia เขาก็เลยคิดมาว่าแต่ละโค้งเนี่ยลองนักแข่งเนี่ยลองขี่ดูแล้วเหมาะแต่ละโค้งเนี่ยเหมาะกับ traction ระดับไหน มากหรือน้อยขนาดไหนดังนั้นทุกครั้งเนี่ยที่ Aprilia จะเข้าโค้งนั้นๆเขาจะปรับอัตโนมัติเหมือนตอนแรกที่เราปรับโปรแกรมเข้าไปเปลี่ยนได้แต่ละโค้งเลยครับพูดถึงในเมืองไทยก็มีมอเตอร์ไซค์หลายๆแบรนด์ให้เราเลือกใช้กันมากมายนะครับแต่ผมสงสัยอย่างนึงว่าทำไมคุณเคนถึงเลือกใช้เป็นแบรนด์ Aprilia ครับคือตอนแรกเนี่ยดู MotoGP ครับเราก็เลยอยากลองว่าเครื่องของ MotoGP เนี่ยเป็นแบบไหนเราไปรู้มาว่า MotoGP เกือบทุกคันทุกยี่ห้อเนี่ยใช้ V4 หมดคือ4สูบ V ครับทีนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ในตลาดแค่ตัวเดียวที่เป็น4สูบ V ก็เลย
ลองคันนี้เลยครับอพิเลียจุดเด่นของเขาเนี่ยคือท้อของเขาเนี่ยจะมาหนักมากครับเวลาการเข้าโค้งการออกจากโค้งเนี่ยไม่ต้องใช้เกียร์ต่ำอย่างถ้าเป็นครึ่ง4สูบ B สามารถเข้าเกียร์ได้สูงกว่าธรรมดาปกติ1เกียร์แล้วทอร์คและความแรงก็ไม่ตกครับนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีของการแข่งขันมันสามารถที่จะเอามาใช้จริงๆกับรถคันนี้ได้เลยใช่นอกจากนั้นเนี่ยขี่บนถนนมันก็สนุกมากเหมือนกันครับผมครับเชื่อครับเพราะว่าผมได้ลองทดสอบมาแล้วฟีลลิ่งดีมากๆเลยเขาจะไม่เหมือนรถอินไลน์หรือว่าสี่สูบเรียงเขาจะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองคือขี่ปุ๊บเนี่ยรู้เลยแม้แต่เสียงเนี่ยสตาร์ทปุ๊บก็รู้แล้วว่าไม่เหมือนยี่ห้ออื่นแน่นอนถูกต้องใช่ครับทำไมอยู่ดีๆถึงทำให้ตัวเองนั้นผันมาเปิดสำนักแต่งที่ชื่อว่า Netline Superbike Studio ครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็เมนเทนนั้นด้วยตัวเองทำรถเองหมดทุกอย่างเราพอรู้เรื่องเยอะแล้วแล้วคนก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ดังนั้นก็มีเหมือนไบเกอร์ด้วยกันเนี่ยแหละที่เขาก็ขี่เหมือนกันอาจจะรุ่นเก่าว่าใหม่กว่าแต่ละปีก็ว่ากันไปเขาก็ชอบก็มาสอบถามทีนี้เราก็พยายามหาคำตอบให้เขาแล้วก็เหมือนไบเกอร์คุยกันช่วยเหลือกันภาษาเดียวกันสายเดียวกันก็เลยเริ่มจากตรงนั้นซึ่งตอนที่แต่งเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของคำว่าAprilia เลยหรือเปล่าใช่ครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนใครแล้วเราก็ชอบในรักในการขี่รถอยู่แล้วแล้วเราเหมือนกับว่าเราได้เจอสิ่งที่เราชอบก็เลยยึดอยู่ตรงนี้เราก็เลยยังไม่ไปไหนผมมองจากรถของผมเนี่ยผมก็ว่ามันก็สุดแล้วแต่พอมามองของรถคุณเคนผมว่ามันสุดกว่าเอาแบบว่าคร่าวๆเลยครับว่ามีอะไรบ้างที่แบบว่าโดนใจเลยคร่าวๆเลยก็จะมีล้อแล้วก็มีปั๊มเบรกหน้าบนล่างแล้วก็ปั๊มเบรกหลังล้อก่อนล้อมาเดิมๆคือล้อฟอร์ดมันก็เบาอยู่แล้ว คุณเคนไม่พอใจเปลี่ยนอีกใช่ครับเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นคาร์บอนครับฮะคาร์บอนเลยล้อคาร์บอนครับใช่ครับโอ้ซึ่งก็คือสามารถที่จะลดน้ำหนักได้พอสมควรเลยลดน้ำหนักได้พอสมควรแล้วก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยความเร็วต่ำสามารถทำให้เอียงได้เยอะขึ้นในลักษณะความเร็วไม่ต้องสูงมากเพราะรถมันเบาแค่ชุดล้อก็หนาวแล้วเหลือๆไปมองเห็นรู้สึกว่าเบรกก็เปลี่ยนอีกใช่ครับทั้งจานแล้วก็ปั๊มก็คืออย่างจานเบรกตัวเนี้ยครับผมฟูลฟลอตติ้งมันจะขยับได้มันจะสั่นก็คือเขาจะให้ตัวในลักษณะเวลาเราขี่ทางโค้งในลักษณะการเข้าโค้งหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีการให้ตัวการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้นชุดหน้าก็เบาแล้วชกของเดิมไหมไม่เดิมครับไม่เดิมนะฮะคือมองพยายามจะบอกว่าเฮ้ยขอของเดิมบ้างยังโชคยังไม่เดิมอีกมีการเปลี่ยนแปลงโชคเพื่ออะไรครับคุณเคนครับคืออย่างโชคเนี่ยต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับความชอบของคนในการปรับบางคนก็ใช้หลายยี่ห้อแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้ใช้มาประมาณ 2-3 ยี่ห้อแล้วถนัดใช้คำว่าถนัดกับแบรนด์นี้ลักษณะการปรับแบบนี้จูนนิ่งแบบนี้มากกว่าโอเคนี่คือในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับยังไม่รวมในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผมแอบเหลือไปเห็นในเรื่องของเครื่องยนต์บ้างครับอย่างท่อนงท่อน้ำนี่ก็คือคุณเคนจับเปลี่ยนหมดเลยใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ชุดใหญ่สำหรับเรื่องของถ้อยเสียครับอันนี้ก็คือฟูลซิสเต็มครับของ AR เขาบอกว่าอัพเพียร์เนี่ยชอบใส่ AR กันเหลือเกินมันเข้ากันหรือว่ายังไงครับคือต้องบอกก่อนว่า AR เนี่ยตอนแรกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพื่ออัพเพียร์เพราะว่าเจ้าของ AR เนี่ยครับเขาก็มีรถ Aprilia เขาพยายามอยากจะหาท่ออะไรที่มันเหมาะกับรถคันนี้ก็เลยเป็นเริ่มต้นว่าทำไมถึงต้องเป็น AR โอ้เข้าใจเลยประวัติลึกซึ้งมากสมกับเป็นกูรูของสาย Aprilia จริงๆนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเหลือบไปเห็นนะครับก็คือว่าโดยปกติเราจะได้ยินคำว่า Aprilia RSV4RFแต่คันนี้ผมแอบเหลือบไปเห็นว่ามันมีเป็นซิกเนเจอร์อะไร194/200คันนี้เป็น RSV4 RF Factory Factory ใช่ครับมีคำว่า Factory เพิ่มขึ้นมาอีกใช่ครับทำไมอะครับมันคืออะไรครับคือจริงๆคันนี้เนี่ยมันผลิตแค่200คันเรียกว่า Homologation Bike เป็นรถทดสอบสำหรับเข้า World Superbike อ๋อนี่คือรถที่ใช้ในการแข่งขันทดสอบเลยใช่ครับก็คือไม่มีขายทั่วไปอะดิไม่มีครับโอ้แม่เจ้านี่ในเมืองไทยมีกี่คันเนี่ยคุณเคนน่าจะคันนี้คันเดียวครับคันเดียวด้วยใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับคุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าให้คำนิยามสั้นๆกับ Aprilia RSV4 RF
คุณเคนจะพูดถึงเขายังไงครับน่าจะหล่อแรงแล้วก็หรูหราตามสภาพรถหล่อแรงหรูหราดูไฮโซดูไฮโซเพราะว่าเป็นอิตาลีอิตาลีแท้ครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือรถที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์เรซซิ่งซูเปอร์ไบค์นำเข้าจากอิตาลีทั้งคันตอนนี้ก็รับทราบกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบ APRC สำหรับเจ้า Aprilia RSV 4RF นอกเหนือจากในเรื่องของระบบ APRC แล้วยังมีระบบอะไรอีกครับคุณเคนก็จะมี2อันเด่นๆเลยนะครับต้องเน้นไว้ก่อนว่า Aprilia RSV 4RF เนี่ยเน้นในการขี่สนุกแล้วปลอดภัยดังนั้น2อันเด่นๆก็คือ Wheelie Control ก็คือโหมดยกล้อนั่นเองไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขายกเองได้นะครับเป็นการเซฟตี้ก็คือไม่ให้หงายหลังจะมีปรับ3ระดับแล้วแต่องศาว่ามีกี่องศาบ้างบางทีคนฝึกหัดอยากหัดยกในสนามครับก็จะได้ไม่หงายเงิบไม่ตีลังกากันไปเป็นการโหมดที่ฝึกได้ดีจะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้อ๋อสามารถที่จะควบคุมได้ว่ากลัวยกล้อสูงเกินไปก็สั่งมันประมาณนี้เวลาฝึกก็เอาจากระดับ3ก่อนป้องกันเยอะสุดแล้วค่อยๆไล่ลงมาโอ้โหเทพมากเทพมากแล้วอย่างนี้ง่ายไปฝึกวิลลี่ตามสนามได้เลยนะครับผมนั่นคือระบบแรกระบบที่2คือระบบอะไรครับ Launch Control ครับคือโหมดการออกตัวเขาจะช่วยในเรื่องให้การออกตัวได้เร็วมากครับเราปล่อยคัตไปเลยแล้วเราก็บิดเต็มที่แล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเขาเนี่ยเขาจะพยายามทำให้ล้อ2ล้อเนี่ยหน้าและหลังเนี่ยอยู่ที่พื้นแล้วก็ฟรีให้น้อยที่สุดให้พลังมันมาเต็มมากที่สุดก็คือเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนกับคนจะเบิร์นออกแต่มันไม่เบิร์นออกมันสามารถพุ่งไปได้เลยใช่ครับนั่นคือ Launch Control ใช่ครับซึ่งเจ้า Aprilia RSV 4RF มีให้มีให้ครับโอ้สุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับที่สำคัญนะครับในเรื่องของระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ APRC ซึ่งทำให้เจ้า Aprilia RSV 4RF นั้นเป็นสุดยอดรถมอเตอร์ไซค์เรซซิ่งซุปเปอร์สปอร์ตอย่างแน่นอนครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับอยากจะให้คุณเคนฝากอะไรเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสำนักแต่งที่ชื่อว่า Red Line Subaru Studio เชิญเลยครับผมก็เราก็เป็นสำนักแต่งนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะ 1000cc อย่างเดียวเราก็ต้อนรับรถทุกยี่ห้อรถทุกรุ่นเหมือนกันผ่านมาแถวนี้แวะมาได้ครับอยู่ตรงศรีนครินทร์ตรงข้ามพาราไดซ์หรือว่าจะติดต่อทางแฟนเพจก็ได้นะครับ Facebook Red Line Subaru Studio ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่ดีรวมถึงข้อมูลที่ดีสำหรับเจ้า Aprilia ให้ผมได้รับทราบมากขึ้นขอบคุณคุณเคนมากๆครับขอบคุณครับหมวกกันน็อก KYT เป็นหมวกกันน็อกที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมไปอย่างมากนะครับและยังได้รับการยอมรับจากนักแข่งระดับโลกอย่างอเล็กซ์เอสปาการ์โรในรายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง MotoGP อีกด้วยโดยหมวกกันน็อก KYT ที่ผมนำมาในวันนี้เป็นรุ่น Falcon วัสดุนั้นทำมาจากพลาสติกคัดเกรดอย่างดีที่มีความเหนียวทนทานต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างมากแถมชิลหน้ายังทำจากโพลีคาร์บอเนตก็จะป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีและยังมีสารเคลือบป้องกัน UV ที่มาพร้อมกับแว่นกันแดดในตัวและที่สำคัญนะครับชิลหน้ายังเพิ่มมุมมองการมองเห็นได้กว้างยิ่งขึ้นแถมยังขอดออกทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายด้วยครับและสำหรับ KYT Falcon ที่ผมนำมาให้ดูในวันนี้มีด้วยกันถึง2สีครับก็คือสีเขียว Lipica S Blue และ Lipica AL29 Mugello และสังเกตชื่อรุ่นดีๆนะครับตัวสีเขียวนั้นรหัสย่อ ESA ย่อมาจาก Espargaro และ AL ย่อมาจาก Andrea Enone อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกจริงๆครับสำหรับเจ้า Aprilia RSV 4RF นั้นต้องบอกว่าเป็นสุดยอดรถมอเตอร์ไซค์เรซซิ่งซูเปอร์สปอร์ตที่ออกแบบมาด้วยความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ทรงพละกำลังครับแรงม้ามาเต็มแรงบิดมาเพียบนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของโหมดต่างๆที่ออกแบบมาครบครันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ปกติหรือแม้กระทั่งใช้ในการแข่งขันนะครับซึ่งต้องบอกว่านั่นคือรากฐานจริงๆของ Aprilia เลยก็ว่าได้ครับผมและที่สำคัญนะครับไม่ว่าเรื่องของรถจะแรงยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของเซฟตี้ครับเรื่องของเซฟตี้ก็คือหมวกกันน็อกครับหมวกกันน็อกนั้นจะต้องเป็นหมวกที่ดีเลยครับอย่างวันนี้ผมเลือกใช้แบรนด์ที่ชื่อว่า KYT เพราะว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำที่นักแข่งระดับ MotoGP นั้นเลือกใช้กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่แอโรไดนามิกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของน้ำหนักที่เบาครับทำให้ขับขี่แล้วปลอดภัยรวมถึงสบายด้วยครับสำหรับท่านใดที่สนใจ Aprilia RSV 4RF คันนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อกันได้นะครับราคาก็คือ 1,149,000 บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าไม่แพงเลยสำหรับรถที่เป็นสุดยอดซูเปอร์ไบค์นะครับที่นำเข้าจากประเทศอิตาลีทั้งคันเลยทีเดียวครับ
ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปดูตัวจริงๆได้นะครับที่ศูนย์โมโตเพ็กแบงคอกหรือว่าที่โครงการ A Square สุขุมวิท26ครับและสำหรับวันนี้ครับรายการของผมครับจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ TheVoxa Racing.com หมดเวลาลงแล้วครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ